มันจะยิงละเออเชี่ยโหไม่เท่อ่ะอีกกี่ทีก็เท่อ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะคนที่กำลังดูคลิปตอนนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเล่น Fortnite นะครับหรือว่าชอบใน Fortnite บ่อยๆนะครับอย่าลืมกด Support Creator นะครับเป็นชื่อผมเอาไว้ด้วยจะได้ support ผมในอีกทางนึงนะครับมันช่วยผมได้มากจริงๆนะครับขอให้สนุกกับวิดีโอครับเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ GDP พันธ์ผมนายพันธ์นะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่เกม Fortnite นะครับและวันนี้นะฮะเรามาอยู่กับอัปเดต2อันเลยนะครับผมไม่ค่อยได้อัปฟอร์ตไนท์เพราะแม่งไม่ยอมอัปเดตนะครับกวนตีนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูผมเล่นแบบเป็นเกมโหมดทั่วไปหรือว่าเล่นลงไปเล่น 50v50 หรือว่าลงไปเล่นทีม Rumble ก็เมนบอกไว้นะผมจะได้ทำคลิปนะผมไม่รู้พวกคุณจะดูหรือเปล่าไงนะครับก็เลยทำแต่อัปเดตนะครับแต่ถ้าอยากดูคลิปเกมโหมดทั่วไปก็เมนบอกไว้ได้เลยนะครับโอเครอบนี้มาพร้อมกัน2อัปเดตนะครับแต่ว่าผมจะทำแยกกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นคอนเทนต์แยกกันไปทีเดียวเลยนะครับน้องๆจะได้เลือกดูถูกนะครับโอเคอันแรกนะครับที่ผมจะพาทำนะครับแล้วเดี๋ยวอันแรกที่ผมจะรีวิวนะครับก็คือ Poison Dart Trap นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำคลิป The Floyd Lava นะครับโอเคมา Poison Dart Trap นะครับเป็นแท็ปอันใหม่นะครับก็ไม่ค่อยไม่ได้มีกับดักโผล่เข้ามาในเกมสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอเค Poison DartTrap ก็เดี๋ยวแปลให้ฟังเลยละกัน Poison แปลว่าพิษนะครับ Dart ก็คือลูกดอกนะครับแล้วก็ Trap ก็คือกับดักนะครับก็คือกับดักลูกดอกพิษนะครับแปลตรงตัวเลยนะฮะ Catch your opponents off guard with this with the new Poison Dart Trap นะครับก็คือโจมตีศัตรูอย่างไม่ทันระวังตั้งตัวนะครับด้วยกับดักลูกดอกพิษอันนี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งอย่างเดิมเลยนะครับเราจะเทสว่าทำดาเมจเท่าไหร่นะครับแล้วแอคทิเวตยังไงบ้างนะครับแอคทิเวตกับรถไหมแอคทิเวตกับThe Baller ไหมนะครับสามารถหลบได้ง่ายแค่ไหนนะครับแล้วทำลายได้ง่ายแค่ไหนนะครับจะดูว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเค let's go โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับว่าไอ้กับดักอันนี้เนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนนะครับมามันเกินกับดักแบบ rarity uncommon นะครับซึ่งกับดักเนี่ยตอนนี้จริงๆมันมีกับดักจริงๆนะไม่นับพวก launch pad ไม่นับไอตัวดีดตัวอะไรนะครับกับดักที่เป็นกับดักจริงๆนะครับที่มันไม่ดีอ่ะก็มีรู้สึกจะมีแค่ rarity นี้ป่ะใช่ไหมเนี่ยเปิดดูเลยก็ได้นะครับใช่ไหมเพราะว่ากับดักที่เป็นสไปคราฟก็มีอันนี้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นกับดักแบบกึ่งนะครับกึ่งกับดักกึ่งตัวช่วยนะครับเช่นฟรีเซอร์เนี่ยเป็นคอมมอนแต่ว่าก็ช่วยทั้งคือมันยุ่งเขาเรียกอะไรมันแอคทีฟกับทั้ง2ฝ่ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็กับดักที่ทำดาเมจจริงๆเลยอะที่เป็นตัวทำดาเมจจริงๆมันมีแค่2อันเลยนะเออนะพวกนี้ไม่นับนะเพราะพวกนี้อยู่ในครีเอทีฟนะครับพองั้นแล้วก็ผมไม่รู้สึกมันจะมีน้อยมากๆเลยนะกับดักที่ทำดาเมจที่ฆ่าคนได้จริงนะครับแต่ว่ามันนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเควางกับพื้นได้นะครับวางกับกำแพงได้หรือเปล่านะจะได้เทสวางกับกำแพงได้ครับวางกับเพดานได้ไหมวางกับเพดานได้ครับวางล้อมเลยได้ไหมต้องมาลองดูกันน่าจะได้นะผมคิดว่าวางล้อมได้ครับเชี่ยเท่ว่ะเอาไว้แบบตกแต่งอะไรก็ได้เลยเนี่ยจริงๆถ้าแบบถ้าไม่นับว่ามันเป็นตัวกับดักอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่เท่มากเลยฮะลายมันดูดีอ่ะเออหน้าตามันดูดีมากเลยฮะแล้วก็เข้ากันกับสกินผมตอนนี้ชิบหายเลยว่ะเออโอเคฮะเดี๋ยวเราจะเทสนะครับว่ามันโหดร้ายแค่ไหนนะครับด้วยการเปลี่ยนเกมโหมดนะครับด้วยการเข้ามาเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันดุดันแค่ไหนนะครับมา let's go ฮึบเกมค้างแป๊บนึงฮึบพุ่งลงเลยบอกเว้ยด้วยว่ามันเป็นคอมมอนมันก็น่าจะไออันคอมมอนก็น่าจะนะอู้เชี่ยเฮ้ยมีเวลารีโหลดครับแต่ไม่บอกให้เรารู้โอ้ยคืออุ้ย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 ตายไหมนี่อุ้ยตายนี่เฮี้ยเลยนะ80ครับดอกละ80สแต็กไหมแค่นั้นแหละมันสแต็กดอกไหมอยากรู้เชี่ยคือมันเฮ้ยคือไอ้ขี้โกงอ่ะผมว่าต้องมีการเนิร์ฟละ
ต้องโดนเนิร์ฟอันนี้ต้องโดนเนิร์ฟแน่ๆเพราะว่ามันไม่ได้ทำดาเมจแค่หน้ามันเว้ยมันทำดาเมจ2บล็อกถัดจากมันนึกออกไหม2บล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้มาดู1คือถ้าไอตัวเนี้ยคือไอตัวข้างในสุดยิงออกมาเว้ยแสดงว่ามันไม่ได้อ่านว่าผมยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแต่มันอ่านว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วเมื่อกี้ผมยืนอยู่นี่ด้วยนะนี่มันบล็อกที่3นะเว้ยเฮ้ยลองแป๊บเฮ้ยตายแน่กูโอ้ย3บล็อกเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันยาวกี่บล็อกถ้าโอ้ยังโหดร้ายอ่ะอุ้ยโอ้โหน่ากลัวฮะน่ากลัวโคตรเลยอ่ะอันนี้บล็อกที่3นะครับบล็อกที่3ถ้าบล็อกที่4ไม่โดนแล้วฮะบล็อกที่3ว่ะปะจึ๊บนี่ฮะบล็อกที่3เลยแค่ยื่นตีนเข้ามานิดหน่อยก็เอาแล้วอ่ะเออแบบแค่เนี้ยนิดเดียวไม่เอาละ3บล็อกเหี้ยขี้โกงสัตว์ความยาว3บล็อก3บล็อกนี่คือความสูงด้วยไหมอ่ะโอ้ความสูงด้วยนี่ผมตลกเลยเนี่ยเอาจริงอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวนะยังไงดีวะแป๊บนึงโอเคถ้าเราขึ้นมานี่มันไม่น่าแอคทีฟใช่ไหมใช่เพราะมันมีบล็อกกั้นอยู่โอเคอันนี้คือสูง3จุดนะครับเหนือจากข้างล่างก็คือมี1โซน2โซน3อันนี้โซนที่3นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสว่ามันถึงหรือเปล่านะฮะด้วยการโดดข้ามแล้วกันเนาะโดดข้ามยังไงดีวะฮึบอุ๊ยถึงว่ะถึงไหมวะไม่รู้มันดูยากนิดนึงฮะโอ้โหแต่ดาเมจไม่สูงเท่าสไปค์แคปนะเพราะสไปค์แคป150แต่ว่าดาเมจเฮียอยู่ฮะยังไงดีวะแป๊บนึงผมต้องพยายามเทสว่ามันเวิร์กหรือเปล่าอ่ะแต่เรารู้ว่าบล็อกแน่โดนแน่ๆฮะผมอยากรู้ว่าสูงสุดมันคือตรงไหนที่มันจะทำดาเมจอันนี้ไม่ทำว่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊ยทำโอ้บล็อกนี้ก็เอาครับอันนี้ยังเอาอยู่มั้ยอุ๊ยตายแน่ๆเชี่ยหลบยากมากอ่ะมันโหมันเล่นหน้ามึงเลยอ่ะเชี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่า Area of Damage มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวแบบขอลองเทสให้มันหมดก่อนว่ามันเรารู้ว่ามันแนวนอนเท่าไหร่แต่เดี๋ยวขอเทสแนวตั้งจริงๆก่อนอึ๊บ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 อุ๊ยเอาอ่ะโอ้โหคนหน้าเลือดอ่ะโอเคจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะมันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแป๊บนึงอันนี้ไม่ได้นี่หว่าต้องเทสตรงนี้ฮะอันนี้ไม่น่าเอาแล้วนะอันนี้ยังเอาอยู่นี่กูตลกแดกเลยนั่นน่ะกูถ้ามันเอาอยู่นี่ผมแบบเซ็งอ่ะอุ๊ยมันเอาเว้ยโอ้โอ้โหเลยกูแบบอุ้ยมันตีหน้าสั่นเลยฮะโอ้โหนี่สูงมากแล้วนะนี่คือสูงมากแล้วนะเว้ยมึงยังเอาอีกเหรอมึงดุอ่ะไอ้เหี้ยอึ๊บอึ๊บไม่เอาละฮะไม่เอาละอ่ะหยุดเอาละนี่เราอยากรู้ว่ามันต่ำแค่ไหนเว้ย1 2อึ๊บอึ๊บแค่ไหนถึงเอาแค่ไหนมันถึงจะเอาอ่ะอุ๊ยโอเคอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้เลยตรงนี้แม่งเอาเลยอ่ะโอเคคือมันคือตรงนี้ฮะมันประมาณเดี๋ยวเราจะดูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเอ็นเกมแป๊บเชี่ยดูอ่ะโคตรดุเลยอ่ะเดี๋ยวผมรีสตาร์ทเกมเหรอโทษแป๊บนึงจะกลับเข้ามาในเคทีฟครับเอ็นเกมปั๊บเชิญทูไอแลนด์โอ้โหไอ้ยิงหน้าเลือดมากอ่ะแบบแม่งกะเอาตายเลยอ่ะ
เชี่ยเอามันอ๋อคือเมื่อกี้ผมอยู่ในโหมดฮะโอเคคือเมื่อกี้มันเอาสูงถึงเท่าไหร่วะประมาณเดี๋ยวนะผมว่าประมาณนี้ปะคือแบบแค่นี้แม่งก็เอาแล้วอ่ะใช่ไหมน่าจะประมาณเนี้ยเมื่อกี้คือเมื่อกี้เราเอาสูงขึ้นไปประมาณเดี๋ยวนะมันเป็น1 2 3ประมาณนี้ฮะเอาประมาณตรงนี้ใช่แม่งเล่นหน้าผมตั้งแต่ความสูงประมาณเนี้ยแต่ว่ามันไม่สุด3มันไม่สุด3บล็อกแบบนี้ฮะคืออย่างเวลามันอยู่ตรงพื้นอย่างเงี้ยมันจะเอา3ช่องเลยเว้ยแบบสมมุติมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมสมมุติไอตัวแท็บมันอยู่แป๊บนึงสมมุติตัวแท็บมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะถ้าเป็นพื้นเนี่ยมันเอา3ช่องยาวครับแบบนี้ปึ๊บแป๊บนึงถ้าเป็นพื้นมันเอา3ช่องยาวก็คือ1 2 3ฮะมันเอามาถึงตรงนี้เลยฮะก็คือยืนแค่ตรงนี้ก็โดนนะครับแต่ว่าบนอากาศเนี่ยก็เหี้ยเหมือนกันนะก็คือ1 2 3ครึ่งนะครับประมาณตรงนี้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมยืนประมาณเนี้ยยืนข้างบนนะครับแล้วก็ถลายลงมาเรื่อยๆๆๆๆประมาณตรงเนี้ยฮะมันถึงจะเริ่มยิงหน้าเรานะครับก็คือประมาณ 2.8 8วะ 2.8 บล็อกนะครับ 2.8 แพลงค์นะครับ1 2 3ก็คือผมจะประมาณเอาไว้ว่า1บล็อกเนี่ยคือกี่เมตรดีวะถ้าเกิดว่าเราประมาณว่าคนในฟอร์ทไนท์สูง150180ถ้าคนในฟอร์ไนท์สูง180ผมจะ approximate ว่าสมมุติว่าอันนี้มัน1แพงคือ1เมตรแล้วกันนะจริงๆมันเกินอยู่แล้วนะครับ1แพง1เมตรก็ตีไป 2.8 เมตรแล้วกันนะครับผมแม้มันจะเป็นหน่วยที่วัดยากนะครับก็ 2.8 เมตรประมาณเนี้ยมันมา 2.6 ถึง 2. มันเกิน 2. ประมาณ 2.7 นะครับ 2.7 เมตรประมาณช่องตรงนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงจุดดำๆเนี่ยฮะมันถึงจะเริ่มยิงหน้าผมนะครับโอเคทีนี้ผมอยากเทสอีกอย่างนึงคือโอเคมันทำ80ดาเมจเรารู้นะครับแต่มาข้อดีของมันคือมันเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ซึ่งจะต่างกันกับดาเมจทันทีตรงที่ว่าดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยมันสามารถที่จะกันได้ง่ายกว่านะครับก็คือเวลาเราโดนดาเมจโอเวอร์ไทม์เนี่ยเราก็สามารถกินยาแล้วเราก็จะรอดนะครับก็กินยาให้มันฮีลนะครับเช่นผมเลือด50เนี่ยปกติผมโดนไอ้นี่ยิงผมตายแน่ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมหยิบแบนเดจหรือว่าหยิบสเลิฟหรือว่าหยิบจริงๆไอ้นี่ไม่น่าทันไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้เนี่ยเม็ดคิดไม่น่าทันครับเม็ดคิดใช้เวลาฮิลค่อนข้างระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าสเลิฟอย่างเงี้ยสเลิฟน่าจะช่วยชีวิตเราได้สเลิฟกับแบนเดจน่าจะไหวนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าไหวนะครับสองอันเนี้ยน่าจะเป็นตัวเคาน์เตอร์กับดักอันนี้นะครับกับดักที่ทำดาเมจแบบไปเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งความอันตรายที่มากกว่าและน้อยกว่านะอยู่ที่สถานการณ์นะครับอันนี้ทำดาเมจที่ค่อนข้างส้นตีนนะครับระยะดาเมจนี่ส้นตีนมากนะฮะระยะดาเมจเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูแบบสวยๆแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาวาดให้ดูตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเทสอีกอย่างนึงก็คืออยากรู้ว่าไอ้รูๆพวกเนี้ยมันนับหรือเปล่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะครับว่าแบบกับดักมันจะออกมาจากตรงรูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับแบบในอาจจะดูในรีเพย์ก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูก่อนนะครับโอเคอันนี้คือระยะดาเมจนะครับทั้งหมดที่ไอ้เจ้านี่มันทำได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราวัดแบบเดี๋ยวนะโอเคก็คือ1 2แล้วก็3แต่ว่าอันนี้ผมจะให้มันอยู่แบบไม่แบบนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาประมาณตรงกลางนี้นะครับก็เพราะถ้าผมทำแบบนี้มันจะน้อยไปไงนึกออกมั้ยนะครับถ้าทำแบบนี้มันจะน้อยไปก็ไว้อย่างงี้ก็ได้นะครับอันนี้คือระยะดาเมจของตัวแนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งเนี่ยระยะดาเมจจะเป็นแบบนี้ฮะ1 2แล้วก็3นะครับนี่คือระยะดาเมจทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างเหี้ยนะค่อนข้างอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าคูณกว้างคูณยาวเนี่ยก็จะได้3 2.5 ก็เป็น3 6 7นะครับก็เป็น7ตารางเมตรใช่ไหมถ้าคิดว่าอันนี้คือ1เมตรนะครับก็คือ7ตารางเมตรนะฮะ7ตารางเมตรก็
ทำให้เห็นกล่องความรุนแรงได้ประมาณไหนวะแป๊บนึงนะไม่ผมทำอย่างนี้ดีกว่าโอเคกล่องความรุนแรงก็จะเป็น1 2แล้วก็3มันก็จะประมาณนี้ฮะปึ๊บโอเคปึ๊บเอามาเดี๋ยวผมทำกล่องความรุนแรงแป๊บนึงเดี๋ยวมาโอเคอันนี้คือดาเมจทั้งหมดที่มันจะบี้หน้าเราได้นะครับเท่อะมันเท่มากเลยนะครับถ้าไปถือว่ามันโคตรอันตรายนะครับก็มันผมขอโทษมันไม่ใช่7นะครับมันเป็น3 × 3ตรงคือมันเป็นกว้างเนี่ยกว้างคูณยาวเนี่ยมันก็เป็น3 × 3แหละแต่ว่าสูงเนี่ยก็คือความลึกนะครับอันนี้ก็ต้องคูณเป็นลูกบาศก์เมตรอีกทีนึงซึ่งผมขี้เกียจคูณให้ดูนะครับขี้เกียจคณิตคิดเร็วให้ดูนะครับก็เอาเป็นว่ามันสูงเนี่ยมันทำดาเมจ 2.5 แล้วกัน 2.5 2.8 แถวนี้นะครับต่อ 2.5-8 เมตรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นความกว้างความลึกเงี้ยก็จะอยู่ที่3เมตรนะครับก็ค่อนข้างเหี้ยนะค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะครับคือแบบวางกดส้นตีนนะอันนี้คือ area of damage นะครับหรือว่ากล่อง damage ของมันนะครับที่ความกว้างคูณยาวของมันที่มันจะสามารถกระทืบหน้าเราได้นะครับถ้าเกิดว่าให้ผมใช้นะกูก็วางไว้เงี้ยวางไว้แบบแอบๆเลยอะแล้วก็เนี่ยปิดอย่างนี้เลยก็ได้ฮะปิดแบบไม่ค่อยไม่มีคนรู้อ่ะปิดแบบเนี้ยแล้วความเหี้ยของมันคือถ้าเกิดว่าแบบผมเปิดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าผมทำอย่างนี้มันจะโดนไหมวะคือถ้าโดนนี่ผมว่าแม่งกลายเป็นแท็บที่แบบโกงที่สุดในปัตตภีเลยนะแบบตั้งแต่เคยมีมามันจะโคตรโกงเลยอ่ะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวผมขอลองแบบอันนี้คือเล็กที่สุดยังวะน่าจะเกือบสุดแล้วป่ะแป๊บนึงถ้าเราอันนี้น่าจะเล็กกว่าอันนี้คือช่องที่เล็กที่สุดที่อะไรมันจะผ่านมาได้แล้วนะใช่ไหมวะแป๊บนึงถ้าเรารีอันนี้ไปฝั่งนี้มันยังไม่เล็กพอป่ะรู้สึกว่าเราทำให้มันเล็กได้กว่านี้อีกฮะถ้าเกิดว่าเราผมอยากรู้ว่ามันผ่านช่องเล็กที่สุดได้แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เป็นพีระมิดแล้วเสร็จปุ๊บไม่เป็นแบบนี้ฮะแล้วก็ประมาณนี้ป่ะวะใช่ไหมประมาณนี้มันจะอันนี้ก็เล็กแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่สุดครับไม่ผมพยายามจะหาแองเกิลที่เล็กที่สุดนะครับอันนี้น่าจะแองเกิลที่เล็กที่สุดแล้วแหละนะครับโอเคนี่เป็นมุมที่เล็กที่สุดที่มันจะทำดาเมจกับคนได้แล้วนะครับผมอยากรู้ว่าแม่งจะยิงหรือเปล่าโอ้ถ้ายิงนี่ผมแบบผมแอบอย่างนี้เลยนะแล้วก็แอบไว้ข้างในครับแล้วแบบพอมีคนเดินผ่านปุ๊บโอ้เฮียโดนยิงจากไหนวะเฮียไหนวะเฮียอยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวดูแป๊บถ้าแม่งยิงนี่แบบมันต้องโดนเนิร์ฟอ่ะเอาจริงผมว่า3ความยาว3บล็อกกับความสูง 2.5 บล็อกมันมากเกินไปนิดนึงนะครับอย่างน้อยสัก2บล็อกอ่ะอันนี้โอจะโอเคแต่แบบโอ้โห3นี่เหี้ยนิดนึงนะฮะโอเคมายิงไหมเอ้ยไม่ใช่มึงดิยิงกูทำไมหรอก ยิงกูเฉยเลยพี่ตู่มันยิงตรงพื้นฮะไม่ยิงฮะไม่ยิงโอเคถ้าปะจึ๊บโอ้ยิงอู้วู้วู้ไอ้เหี้ยโอเคแต่เคาน์เตอร์ไม่ยากครับคือเคาน์เตอร์ไม่ยากมันแค่เอาแบบกำแพงกั้นขึ้นมาได้แต่ว่าโอ้ยิงว่ะมันยิงฮะแต่แค่ไม่โดนผมเมื่อกี้ได้ยินไหมดูเมื่อกี้มันยิงฮะแค่ไม่โดนใช่ไหมรู้สึกเมื่อกี้มันยิงนะเอ้าไม่ยิงเว้ยแต่มันช่องเล็กมากเลยฮะเล็กเกินกว่าที่มันจะยิงผมมั้งใช่ไหมมึงเลิกยังอีกจะไม่เลิกใช่ไหมจะไม่เลิกใช่ไหมนะจะเลิกไม่เลิกมันอันนี้น่าจะเล็กเหมือนกันอันนี้ก็เล็กฮะโอ้มันยิงเว้ยไอ้เหี้ยอย่างนะเลือดเลยอ่ะเฮ้ยแต่ไม่โดนว่ะช่องเล็กที่สุดมันยิงฮะแต่ไม่โดนยิงแต่ไม่โดนเอาดิไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สปักโดนไอ้เหี้ยโอเคทีนี้เราจะมาเช็คกันนะครับว่ามันคือมันกันด้วยสิ่งของได้เว้ยอย่างที่เห็นนะครับแม่งแต่แบบโอเคอันนี้คือมันไม่ตรงรูไงนึกออกไหมคือตัวรูมันอะมันชนนะครับแต่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ารูมันไม่ชนมันจะยิงออกมาได้ถึงแค่ไหน
ออกมาอยู่นะผมแค่ไม่โดนเมื่อกี้ปึ๊บค่อนข้างมีเวลารีโหลดของมันฮะไม่โดนเว้ยอันเนี้ยอันนี้น่าจะโดนไออันข้างบนผมอยากรู้ว่าจะโดนหรือเปล่าปึ๊บใช่มั้ยมันเหมือนมันติดเว้ยมันเหมือนมันติดแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรติดใช่มั้ยมันเหมือนมันติดฮะจริงๆอ่ะมันไม่ควรติดนะครับเพราะว่าผมก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะปึ๊บอันข้างบนติดเว้ยแต่ไม่รู้ติดที่อะไรเหมือนกันเห็นไหมกระจอกไอ้เหี้ยบอกเลยมันใช้ของกันได้ครับแต่ถามว่าน่ารำคาญไหมน่ารำคาญนะค่อนข้างต้องระวังแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันไม่ทำลายสิ่งของนะครับโอเคก็พีระมิดก็กั้นมันได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะไปเทสอันสุดท้ายนะครับว่ามันยิงตามรูมันจริงๆหรือเปล่านะครับก็คือรูที่เห็นเนี่ยที่มันเป็นเหมือนหน้าแบบหน้าแอสเทคหน้าแบบหน้าชนเผ่าที่เป็นหน้าเป็นปากอย่างเงี้ยคือมันยิงออกมาตามรูไว้แต่แบบอยากรู้ว่าดาเมจมันตามรูจริงๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ไอ้ตรงนี้ยิงใส่ผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในสโลโมชั่นกันนะครับโอเคมาไหนพี่ขอดูหน่อยอันนี้น่าจะเห็นได้อยู่นะก็น่าจะชัดอยู่ปึ๊บโอเคผมควรยืนตรงนี้อีกทีนึงนะครับมาเอาแบบเต็มไปเลยนะครับเอายืนตรงที่มันไม่น่าจะโดนแล้วกันนะครับก็คือตรงไหนวะไม่น่าโดนตรงนี้แล้วกันตรงนี้ไม่โดนครับอย่างงี้เราก็ไม่ต้องไปดูในสโลโมชั่นก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวไปดูผมอยากเห็นลูกดอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะก็คือมันมีจุดบอดเว้ยมีจุดบอดฮะก็คือมันยิงตามรูจริงๆเว้ยเพราะงั้นมันมีจุดบอดค่อนข้างอันตรายและไม่อันตรายในเวลาเดียวกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดบอดปะใช่โอเคทุกจุดเป็นจุดไอ้มันมีจุดบอดของมันนะฮะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยไม่น่าจะมีจุดบอดเลยที่แบบคนหลบได้จริงๆนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้กูโดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คในสโลโมชั่นจะได้ดูลูกดอกค่อยๆโผล่ออกมาด้วยนะครับน่าจะเท่นะฮะ let's go โอเคมาเรามาอยู่ในครีเอทีฟไม่ใช่ครีเอทีฟไอ้เขาเรียกรีเพลย์กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นโดนฟรีแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆนะฮะโอเคมาจื๊บขอดูหน่อยผมจะมาดักดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะฮะตั้งเป็นสโลโคตรๆเลยแล้วกันนะครับจะได้ดูความเร็วของสโลมากๆสโลแบบสโลชิปหายนะครับสโลแบบไอ้เหี้ยตัวกูก็สโลเกินสโลขึ้นมาอีกฮึบ1 2 3 3 3 3 3โอเคมามันกำลังจะยิงนะฮะเราจะเอาสโลแบบที่สุดที่เราจะสโลได้นะครับเปล่าเว้ยฮึบโอ้ยมันยิงแต่มันไม่เห็นเว้ยเฮ้ยเห็นโอ้มันไม่ยิงพร้อมกันเว้ยโคตรเท่อะเป็นเหมือนลูกดอกพิษนะฮะเป็นธนูฮะเอ้ยอันนี้เท่ว่ะอันนี้เท่เป็นธนูลูกดอกพิษอะไรสักอย่างนึงนะฮะค่อนข้างเจ๋งนะครับโอเคมีตัวที่มันถูกผมไหมไม่ถูกแต่ว่าก็เอ้ยนี่มาละไอ้เหี้ยเท่ว่ะไอ้สัตว์แม่งเหมือนดูแมททิกเลยอ่ะผมไม่เคยไม่เป็นเท่อ่ะดูดิไปเรื่อยๆเลยฮะเฮ้ยมันไปไกลมากเลยนะเฮ้ยหรือว่าผมว่ามันเป็นไปได้นะครับว่าแบบเชื่อคือมันอาจจะแอคทีเวทที่3บล็อกแต่ถ้าคือไอ้เหี้ยพวกนี้มันพุ่งออกมาไกลขนาดนี้แสดงว่าคนที่ยิงไกลๆก็โดนได้นะเนี่ยใช่มั้ยว่ะเฮ้ยคือถ้าผมยืนตรงนี้แต่มันมีคนแอคทีเวทตรงนู้นผมก็โดนได้เว้ยไอ้เหี้ยอย่างโกงเฮ้ยมันเป็นแท็บที่โกงอ่ะเฮ้ยตัวฟาร์มันกำลังจะยิงอีกรอบครับพอไว้ก่อนโอเคมันกำลังจะยิงอีกรอบฮึบ1 2 3ฮึบ1 2ครับมันจะไม่ยิงเหรอยิงเร็วฮึบยิงละ1 2 3ฮึบอึบโอ้โหไอ้เหี้ยมันชาติ1กว่าจะยิงมันยิงนานจังวะทำไมโอ้นี่คือตัวเราติดพิษฮะเชี่ยนี่คือตัวเราติดพิษโคตรแบบน่ากลัวพิษที่น่ากลัวมากเลยอ่ะเชี่ย the fuck ลูกดอกอาบยาพิษนะฮะ
อันนี้อ่ะฮะไอ้ต้องรอดูตัวเราเดินเข้ามาฮะเรากำลังจะมาฮึบเดี๋ยวผมค้างไว้ก่อนฮึบหนึ่งสองสามเอาไว้มาดิมายังฮึบอึบอึบอึบโอ้โหช้าชิบหายเดินไปดิอ๋อนี่ผมกำลังจะพยายามดูนะครับว่ามันจะยิงตรงไหนนะฮะไหนดูดิทำไมมึงช่วยขยับได้ไหมเนี่ยเป็นเพราะว่าไอ้สปีดมันค่อนข้างเขาเรียกอะไรวะค่อนข้างช้ามากๆนะฮะจังหวะนี้โอเคเดินเข้าไปฮึบโอเคมากูแป๊บหนึ่งปึ๊บหนึ่งสองซ้ำแป๊บหนึ่งนะลองปิดแป๊บมันจะได้จ่วยๆนะฮะฮึบมันจะยิงละเออเชี่ยโอ้แม่งเท่อะอีกกี่ทีก็เท่อะโอ้เดี๋ยวมันมีจุดที่พิษมันหายไปด้วยนะใช่ไหมคือเนี่ยจุดเนี้ยพิษจะหายไปแล้วฮะจะเหลือแต่ลูกดอกนะครับอันนี้คือทุกนัดเลยเว้ยเชี่ยอันนี้คือทุกนัดดูดิทุกนัดจะมาตกตรงนี้ฮะดูโป๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9แล้วก็ตกลงพื้นเป็นกระสุนปกติเลยเว้ยเชี่ยอันตรายอ่ะอันตรายมากเลยอ่ะคือมันตอนแรกผมเข้าใจว่า Area of Damage ของมันคือแค่นี้เว้ยแต่ว่า Damage มันไกลมากแต่แค่มัน Activate มันแบบมันทำงานใน3บล็อกนะในช่วง3บล็อกแต่ถ้ายืนอยู่ข้างหลัง3บล็อกแต่ว่ามีคนโดนยิงก็มันก็เอาเหมือนกันนะเชี่ยแม่งอันตรายสัตว์โอ้เป็นอันนี้ผมจะลงเดฟลึกมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับแท็บอันนี้นะครับก็ต้องมาลองดูกันนะครับบอกเลยว่าแม่งน่ากลัวแม่งเป็นแท็บที่น่ากลัวโคตรนะแม่งแบบดาเมจทั้งดาเมจทั้งลูกดอกอันตรายสุดๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาลงลึกเลยนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างระยะดาเมจแค่ไหนนะครับทุกคนจะได้ไม่สงสัยอะไรเลยนะครับไม่ติดค้างอะไรไว้นะครับเพราะว่าผมก็พยายามจะแบบแยกเป็นพาร์ทๆแบบแยกตัวอัปเดตเป็นส่วนๆกันไปเลยนะครับว่าแต่ละอันทำงานยังไงนะครับทุกคนจะได้โอเคมันทำงานอย่างนี้นะครับจะได้เป็นข้อมูลเชิงลึกไปเลยนะไม่ใช่แค่แบบเอ้ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะแค่นั้นแล้วก็จบนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ถ้าเกิดชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากผมเวลาที่ผมอัพคลิปนะโอเคไว้เจอกันเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันเด่น peace out